สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ Judgmentไพ่ Six of Cups Justice ไพ่ The High Priestess แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขามีความรู้สึกอะไรยังไงกับคุณกันต่อไพ่ใบแรกนะครับ The Magician The Fool ราชินีถือไม้อัศวินถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ The Tower อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ The World ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับโดยภาพรวมของชาวตุลลัคนาตุลความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆกับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนอะไรที่มันเป็นปัญหาที่อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบความพัวพันอีลุงตุงนังกันหรือความที่มันเป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้สิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันพอมีโอกาสที่คุณจะปรับและก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้เริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับพลังงานค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรกับในเรื่องของการที่คุณกับเขาเนี่ยจะมีอะไรที่มีการเริ่มต้นสิ่งดีๆกับกันและกันได้มากขึ้นนะครับเพียงแต่คุณต้องให้น้ำหนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นในเชิงแบบเชิงบวกนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเป็น positive ให้มากหน่อยแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีพยายามเคลียร์ปัญหาแล้วก็ให้อิสระต่อการตัดสินใจและพยายามที่จะต้องสมดุลบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีพอแล้วตัวคุณเองจะสามารถได้ commitment หรือได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือได้คู่ครองคนรักกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณสามารถที่จะปลดล็อกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้หรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากจะมีอะไรที่มันเป็นแบบภาระใจหรือความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราเหนื่อยกับความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับการเป็นตัวเลือกเหนื่อยกับการที่เขาไม่ชัดเจนคุณอาจจะรู้สึกว่าคงเป็นคู่กรรมคู่เวรกันซะมากกว่าคุณก็อาจจะเลือกที่จะตัดแล้วก็จบ move on นะครับไปหาคนอื่นก็ได้เช่นกันอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเลือกรูปแบบความรักความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าไพ่อาจจะไม่ได้เลือกทางเดินให้กับตัวคุณแบบชัดเจน 100% เนาะเพราะว่านี่เป็นเพียงโดยรวมก็คือ general reading นะครับก็อาจจะแบบค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจไปแล้วกันเพราะว่าไพ่บอกมันก็มีทางเลือกให้อยู่ว่าเราจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาก็ได้นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงพื้นดวงเนาะมันเป็นไพ่แค่โดยรวมที่สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจะเป็นทรงๆนี้แหละก็เอาไปคิดหรือตัดสินใจต่อยอดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะหรืออยากดูแบบแม่นยำก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลกันบ้างไพ่ขึ้น The Justice มานะครับสำหรับตัวเขาแปลว่าเขาเหมือนกับเขากำลังทวงถามความยุติธรรมสำหรับตัวคุณกับตัวเขาอยู่นะครับเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยการที่เขาอาจจะดูเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ชัดเจนสำหรับตัวคุณก็ได้ The High Priestessใช่ไหมครับเหมือนกับเขาอาจจะดูมีซัมติงมีแบบความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีเติร์ดปาร์ตี้แต่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังดูมาหายออนออฟหรือความรักที่อาจจะยังดูไม่ค่อยลงตัวเนาะแล้วเราก็อาจจะไปจัสกับเขามากเกินไปเขาเลยต้องการที่จะจัสกลับคืนมาเพื่อเกิดความยุติธรรม
นะครับอะไรประมาณเนี้ยคือเขาอยากจะแบบอยากให้คุณอะบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านี้เขารู้สึกว่าคุณอาจจะแบบจัดกับเขามากเกินไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดใจนะกับการที่คุณกำลังจัดเขาในฐานะที่อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกที่เขาค่อนข้างแบบเป็นเนกาทีฟค่อนข้างเยอะอะไรแบบเนี้ยเนาะถ้าเกิดเขามีคนอื่นจริงอะเขาก็พร้อมที่จะเคลียร์หรือพร้อมที่จะเหมือนกับเคลียร์ให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเขาต้องการอิสระในการที่เขาอยากจะเคลียร์ถ้าเกิดเขามีคนอื่นจริงเขาจะเคลียร์ให้คุณแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีคนอื่นจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณน่ะเลิกที่จะจัดกับเขาตัดสินเขาว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้ครับอย่างที่บอกว่าไพ่มันไม่ได้เลือกทางเดินให้นะครับทุกคนที่เป็นชาวตุลลัคนาตุลเป็น10ล้านคนบนโลกใบนี้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไพ่ The High Priestess มาแล้วทุกคนจะมีคู่สอนเนาะไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดนะครับถามว่ามีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้น้ำหนักประมาณ 30% แต่อีกประมาณสัก 70% ความรักอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมี Third Party ไงนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นคุณอาจจะอยู่ใน 30% ที่เป็น Third Party ก็ได้เนาะอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาอาจจะพยายามเคลียร์ให้คุณได้นะถ้าเกิดคุณต้องการที่อยากจะให้เขาเคลียร์แต่คุณต้องมีเหตุและมีผลมากกว่านี้นะครับในการที่จะให้เขาเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆให้กับตัวคุณเพราะว่าตอนนี้การที่คุณจัดกับเขาเนี่ยมันจะทำให้คุณกับเขามีปัญหากันทะเลาะกันมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาการที่คุณอยากได้ความยุติธรรมคุณต้องไม่จัดเขาด้วยนะครับเพราะการจัดของคุณมันคือความกดดันของเขามันคืออะไรที่คุณเป็นพิพากษาเขาเกินไปว่าเขาแบบนั้นแบบนี้จริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นขนาดที่คุณพูดก็ได้ไงถูกไหมครับเขาก็อาจจะอารมณ์ขึ้นก็ได้เพราะเขารู้สึกว่าคุณมาแบบจัดกับเขาเกินไปเลยทำให้เขาสูญเสียความเป็นตัวเองหรือพยายามที่จะแบบเหมือนทำเหมือนเขาไม่มีค่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างแบบโกรธเราในฐานะสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นถูกต้องไหมมันก็อาจจะมองกันคนละมุมมองนั่นแหละนะครับผมก็เข้าใจแหละว่าบางทีความไม่ชัดเจนของเขาอ่ะมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณอ่ะคิดได้แหละว่ามันก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่เป็นnegative อ่ะนะเป็นในทางลบใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าตกลงเนี่ยเขาทำจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำจริงนี่คือเราเสียเลยนะเพราะเราไปจัดกับเขาว่าเราไปตัดสินเขาแล้วว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเขามีคนอื่นใดๆอ่ะเพราะเขาอาจจะบอกว่าเขาก็ต้องการที่อยากจะให้คุณเชื่อใจเขาบ้างนะครับเพราะบางคนก็ไม่ได้มีจริงๆนะหรือมากสุดเขาอาจจะแบบเหมือนคุยบ้างแต่เขาไม่ได้แบบเขาเป็นคนไนซ์เฟรนลี่อะไรแบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าอ้าวก็คุณมีคู่อยู่แล้วคุณก็ไม่ควรที่จะไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะคิดประมาณนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่จริงๆผมอยากจะบอกว่าคนที่บางคนอาจจะไนซ์หรือเฟรนลี่เนี่ยก็อาจจะพูดกับคนอื่นเยอะหน่อยแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าเราก็หึงเราก็หวงในของที่เขาเป็นคู่กับเรานะครับอะไรประมาณนั้นน่ะก็พอเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่เราก็ต้องพยายามมีเหตุแล้วก็มีผลมากกว่านี้จะให้เขาแบบไม่พูดไม่คุยไม่สังคมกับคนอื่นเลยมันก็ทำให้เขาดูหยิ่งดูไม่เป็นมิตรกับสำหรับคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามเปิดใจเป็นกลางอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องควบคุมในเรื่องของแพชชั่นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนะครับถ้าเราต้องการที่อยากจะให้เขาเคลียร์ความยุติธรรมให้กับตัวคุณก็ไม่ควรที่จะจัดกับเขาเหมือนกันนะครับอันนี้คือเขาก็คงรู้สึกประมาณนี้เขาต้องการอิสระไพ่ฟรีดอมขึ้นมาคือไพ่The Fool คือฟรีดอมมันคือความรู้สึกที่เขาอยากจะเคลียร์ให้คุณมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับ The Magician คือการคิดการตัดสินใจการวางแผนอะไรที่ทำให้เกิดความสมดุลได้มากกว่านี้หรือต้องการที่อยากจะแบบเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณเนี่ยแต่คุณก็ต้องให้อิสระในการตัดสินใจกับเขาบ้างไม่จัดกับเขามากเกินไปหรือไม่เรียกร้องเกินไปไม่อะไรกับเขามากเกินไปให้พื้นที่ในการตัดสินใจนะครับมันจะทำให้เขามีความรู้สึกที่แบบผ่อนคลายรู้สึกปล่อยวางมีไพ่เดอะjudgment มา judgment เนี่ยหมายถึงการปล่อยวางหมายถึงการหลุดพ้นเขาต้องการที่จะหลุดพ้นและปล่อยวางกับความรู้สึกสิ่งต่างๆเพื่อเขาจะได้สิ้นสุดนะครับหรือเปลี่ยนแปลงให้กับตัวคุณพอไพ่ the tower แปลว่าการพังทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เขากับคุณน่าจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่ใบนี้คือไพ่ the world คือการสิ้นสุดและการเริ่มต้น
หมายความว่าเขาจะเคลียร์ให้คุณได้และเป็นไพ่คอมพลีทด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราพยายามมีเหตุมีผลและพยายามหนักแน่นมั่นคงมากกว่านี้โดยการที่เราไม่จัดไม่ตัดสินหรือไม่เขาเรียกร้องนะครับหรือว่าอะไรกับเขาเกินไปมันจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่กดดันเขาก็จะปรับแล้วก็เคลียร์ให้กับตัวคุณแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีการที่เขาอาจจะกลับมาหาคุณได้นะครับไพ่เดอะเวิลด์กับไพ่6ถ้วยอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะกลับมาและทำให้ความรักของคุณนั้นลงตัวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะถึงขั้นในเรื่องของงานแต่งงานกันก็อาจจะยังเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูที่ยังเล็งลัคนากับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเข้ามาทอนคุณทอนโทษนะครับในลักษณะของการที่จะเคลียร์นะครับในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็รอไปอีกสักพักหนึ่งเนาะจริงๆผมอยากให้แค่คอมมิตยังไม่อยากให้แต่งงานเพราะว่าราหูยังเล็งลัคนาของชาวตุลลัคนาตุลอยู่ยังรู้สึกว่าความรักมันอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างเล็กๆที่ทำให้คุณต้องลำบากใจหรือยังคงต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งนะครับมีไพ่ใบนี้ด้วยราชินีถือไม้ราชินีถือไม้หมายถึงคุณอาจจะต้องพยายามบริหารเสน่ห์ให้มากขึ้นหรือพยายามที่จะต้องดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นนะครับทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์นะแล้วก็คุณอาจจะได้รับในสิ่งที่เขาอยากจะเติมเต็มและให้คุณก็ได้ถ้าคุณมีความรู้สึกที่ดีนะครับเปิดรับแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เขาเป็นนะแล้วก็ยังพอมีโอกาสที่จะเป็นแพชชั่นที่ดีต่อกันและกันจากไพ่หนึ่งไม้เขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกที่แบบเหมือนคุณยังเป็นอะไรที่ยังเป็นความรู้สึกที่เขายังประทับใจยังเป็นคนที่เขาเหมือนกับว่าดูแล้วคุณยังเป็นคนที่โดดเด่นยังคนเป็นคนที่แบบดูดีมีสง่าราศีดูมีอะไรที่มันเป็นออร่าเป็นในสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราไม่เรียกร้องถ้าเราไม่จัดเกินไปทุกอย่างเขาจะเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีสำหรับตัวคุณนะครับและมีโอกาสที่เขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณหรือเขาอาจจะให้ในลักษณะของคอมมิตเมนต์ก็ได้หรือเขาอาจจะกลับมาหาคุณมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเติบโตแล้วก็ดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีอะไรที่คุณต้องการเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกแหละว่าทุกอย่างถ้าคุณบาลานซ์สมดุลได้ดีพอไพ่จัสติสขึ้นมาแปลว่าไพ่อยากจะบอกว่าเขาต้องการให้คุณเนี่ยไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปอะไรที่มากเกินไปเขาอยากให้คุณปรับลดลงเช่นการเอาแต่ใจการตามการหึงการหวงอะไรแบบนี้หรือการจัสกับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเขาอยากให้คุณลดลงมาส่วนอะไรที่น้อยเกินไปเนี่ยเช่นการห่างเหินการไม่แคร์กันการไม่ดูแลเอาใจใส่กันเนี่ยเขาอยากให้เพิ่มตรงเนี้ยมากขึ้นเพื่อเขาจะได้มั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกที่อยากจะมีคุณมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณบริหารเสน่ห์ได้ดีพอมีในเรื่องของการเติมเต็มกันและกันการมีอะไรที่มันเป็นการเปิดรับในสิ่งที่ดีเข้าใจกันนะครับพัฒนากันทุกอย่างมันก็จะเติบโตและไปข้างหน้าได้อย่างดีมากมันก็จะทำให้คุณกับเขาสามารถที่จะปรับจูนกันได้แล้วก็ติดกันมากขึ้นลงตัวกันได้มากขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเช่นกันเนาะก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างถ้าสมดุลได้บาลานซ์ได้ทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ